เรื่องการอุ้มหายการอุ้มหายนี่ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่ร้อนเฉพาะในประเทศไทยนะครับร้อนเข้าไปถึงสหประชาชาติร้อนไปถึงสภารัฐสภายุโรปแล้วไม่น่าเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราใช้เป็นปกติในอดีตเราก็ทำกันครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันกำลังกลายเป็น new normal แล้วเพราะว่าอะไรครับจากข่าวคุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายเนี่ยวันนี้ในประเทศก็ยังทำเป็นปกติครับจริงๆทำกันมานานแล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้จึงเป็นเรื่องที่หลายคนมองด้วยความเป็นห่วงและเกิดรูปธรรมผมพูดกับท่านไปแล้วนะครับว่าคนที่มาติดตามเรื่องคุณวันเฉลิมกลายเป็นเหยื่อที่กำลังจะถูกอุ้มหายอีก4คนคือคุณโรมรังสิมันโรมนะครับสสคุณอานนท์นำพาคุณโตโต้แล้วก็คุณเพนกวิน4คนนี้เสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือเกิดการอุ้มหายของกำลังเกือบไปครับก็คือของบุคคลที่เป็นศิลปินแม่เรื่องนี้ก็ในประเทศไทยนี่แพร่กันอื้ออึงไปหมดศิลปินท่านนี้ดูเหมือนว่าท่านจะไม่ในข่าวไม่ยอมบอกชื่อเมื่อท่านไม่อยากบอกชื่อก็ผมก็ไม่อยากบอกแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะฮะนี่คือเว็บFacebook ของท่านนะครับท่านใช้ชื่อ HS Stencil แล้วปรากฏว่าท่านหยุดท่านมีผลงานเพื่อให้ท่านเห็นนิดนึงว่าแนวรบด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะครับภาพเสือดำตามผนังกำแพงคงจำภาพนี้ได้นะครับวันที่พลเอกประวิตรมีเรื่องอื้อเฉาเรื่องนาฬิกา25เรือนนาฬิกาแพงผิดกฎหมายไม่ได้แจ้งปปช.เนี่ยท่านก็ฝากฝีมือนาฬิกาปลุกเป็นหน้าพลเอกประวิตรไว้ตามข้างกำแพงตามสะพานลอยข้ามถนนดังนั้นศิลปินท่านนี้จึงถูกหมายตาและเมื่อเกิดกรณีของเกิดกรณีของที่จะมีการจัดงาน24มิถุนายนนี่เป็นช่วงเวลา24ก่อนหลังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องคำพิพากษาจำคุกแกนนำนปช.อย่างกระเทือนกระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชนในเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยปรากฏว่าท่านก็มีบทบาทที่จะเข้าไปทำงานด้านศิลปะเรื่องงานของ24มิถุนาปรากฏว่าท่านจะถูกลักพาตัวเหมือนกันครับจะถูกอุ้มเหมือนกันดังนั้นจะเห็นว่าการขยายตัวจากการอุ้มเนี่ยผมถึงบอกมันเป็น new normal แล้วถ้าเราไม่รีบดำเนินการสกัดกั้นนี่คืออันตรายของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยผมจึงต้องขโมดประเด็นนี้ไว้ในวันเสาร์นี่เป็นรูปที่มีการถ่ายโดยวงจรปิดนะครับจะไปอุ้มเขาที่หน้าคอนโดเขาจะกลับบ้านตอนเที่ยงคืนปรากฏว่าพอเห็นเจ้า4คนนี้ฮะที่ต่อมามีถูกแจ้งว่าเป็นตำรวจครับตำรวจนอกเครื่องแบบไปดูแลความปลอดภัย
นี่เป็นวงจรปิดที่เขาถ่ายได้แล้วเขาเปิดเผยออกมาปรากฏว่าศิลปินท่านนี้ท่านมีเบอร์ติดต่อกับตำรวจคงมีข่าวคราวอยู่แล้วล่ะก็เลยทำการโทรศัพท์ไปแล้วก็ต่อว่าต่อขานกันอย่างขนาดหนักคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ก็เอาคลิปโทรศัพท์นี้มาเผยแพร่แหมผมก็เอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook วันนี้ครับท่านคงฟังนะไปฟังอยู่เดี๋ยวนั้นเราไม่มาเสียเวลาตรงนี้นี่เป็นคลิปของคุณประวิตรนะครับที่เป็นผู้เอาเรื่องราวที่มีการโทรศัพท์แล้วอัดเสียงกันระหว่างศิลปินท่านที่จะถูกอุ้มกับคนที่ตั้งใจจะไปอุ้มเขาสั่งลูกน้องไปตอบโต้กันอย่างเผ็ดมันนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่กำลังประจานให้เห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้การอุ้มหายกลายเป็น new normal แล้วแต่มันไม่ได้จบเท่านั้นเพราะว่าการอุ้มหายนี้ยังถูกใช้ในอดีตปรากฏว่ามีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็จะถูกอุ้มหายเหมือนกันนี่ครับเป็นข่าวประชาไทยทหารพรานเข้าไปในบ้านนักกิจกรรมที่ปัตตานีครับหลังร่วมรณรงค์ตามหาคนหายครับเห็นไหมฮะคือการอุ้มหายนี่ในภาคใต้นี่ยังเป็นเรื่องปกติมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเขาก็อึดอัดมากพี่น้องที่อยู่ปัตตานีเขาก็มาร่วมเข้ารณรงค์เรื่องนี้ก็จะถูกอุ้มกันเจ้าหน้าที่ไปหาเหมือนกับที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนนอกเครื่องแบบจะไปเตรียมอุ้มเขาที่หน้าคอนโดถ้าผมทูบพูดแบบนี้ท่านบอกรู้ได้ยังไงเขาจะไปอุ้มกันอันนี้ผมไม่รู้หรอกครับนี่ตามข่าวแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับอยู่ๆมีตำรวจ4-5 คนไปดักรอกันที่หน้าที่พักของเขาตอนเวลาเที่ยงคืนแล้วบอกไปดูการคุ้มครองให้นี่ไอพฤติกรรมอย่างนี้นี่ผมว่าวินยูชนทั้งหลายย่อมเข้าใจได้ว่าไออย่างนี้แหละเตรียมอุ้มและพฤติกรรมของคุณพริตหรือน้องเพนกวินนั่นก็เหมือนกันครับก็มีคลิปท่านทำไปหาดูได้มีรถติดตามทั้งหมดนี้มันบอกให้เห็นชัดเจนว่าตำรวจในเวลานี้ตำรวจในเวลาที่ตัดหัวเขียงเกลียนกันหมดทุกคนเหมือนทหารเนี่ยนะครับไม่น่าไว้ใจเสียแล้ววันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถูกกระชับจากเบื้องบนหมดแล้วครับสั่งการมีหน่วยพิเศษในตำรวจมีหน่วยพิเศษในทหารใช้การกันได้หมดใครที่กระทำการเหล่านี้เนี่ยขอให้ท่านใช้ดุลพินิจนะครับว่าประชาชนเขาเห็นศีรษะกบาลของท่านเกลี้ยงๆเนี่ยแม้ว่าไอ้หน่วยที่จะไปอุ้มเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไถกระบาลเกี้ยงแต่ว่ากระบาลเกี้ยงของตำรวจกระบาลเกี้ยงของทหารนี่เขารู้หมดแล้วนะว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครแล้ววันนี้เรื่องการอุ้มคุณวันเฉลิมไม่ได้อยู่ในสายตาของสหประชาชาติเท่านั้นวันนี้อยู่ในสายตาของสหภาพยุโรปแล้วครับนี่เป็นข่าวประชาไทยเอามาลงข่าวว่าผู้นำสภายุโรปได้เรียกร้องทางการไทยและกัมพูชาเร่งสืบสวนการหายตัวของวันเฉลิมวันนี้ผมยังจะไม่พูดรายละเอียดผมจะเก็บเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังวันจันทร์วันนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆจากข่าวเหล่านี้เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อย่าลืมว่าเรื่องราวของการอุ้มนี้อุ้มคุณวันเฉลิมนี้ได้กลายมาเป็นระบาดไปทั่วของประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ทั้งภาคใต้กรุงเทพเหตุการณ์อย่างนี้จึงจะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาเรื่องราวของสภาพยุโรปนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ UN เนี่ยจับเรื่องนี้แล้วแต่ UN เนี่ยเป็นรัฐบาลโลกนะฮะแต่ว่าสภายุโรปเนี่ยเป็นรัฐบาลปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะดังนั้นบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่ตั้งถูกตั้งข้อสงสัยจากคุณแอนดูแมคเกเกอร์ก็คือกรณีของคุณจักรภพภูริเดชซึ่งเป็นพี่ชายของคุณจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจกองปราบมันเชื่อมโยงนะครับดังนั้นวันนี้ถ้ามีการอุ้มหายในประเทศไทยอีกเนี่ยผมก็เคยส่งสัญญาณเตือนไปถึงคุณจิรภพผู้บัญชาการตำรวจกองปราบแล้วนะถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันจะเชื่อมต่อกับเรื่องราวในต่างประเทศนะครับแล้วเรื่องราวในต่างประเทศของสหภาพยุโรปนี้อย่าลืมว่าสหภาพยุโรปนี่ครอบคลุมถึงเยอรมันด้วยนะครับพลเอกจักรภพภูริเดชซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคำกล่าวหาของบุคคลนอกสำนวนผมไม่ได้บอกในสำนวนนะนอกสำนวนคือคำกล่าวหาของคุณแอนดูแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วซึ่งเป็นคนใกล้ชิดดังนั้นต้องจับตาดูว่า1พลเอกจักรภพภูริเดชนี้จะเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้หรือเปล่าในช่วงนี้หรือว่าท่านจะกล้าไปมั้ยอันนี้น่าสนใจนะครับระบบกระบวนการพิจารณาหรือระบบการกล่าวหาเนี่ยเป็นลักษณะสากลอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีใครแจ้งความไว้ที่เยอรมันหรือแจ้งความไว้ในสหภาพยุโรปหรือสสเขาเกิดสสของสหภาพยุโรปเขาตั้งเรื่องนี้ไว้เนี่ยการจะเกิดสำนวนเพื่อที่จะสืบสวนหรือที่จะเข้าไปจับตัวผู้ต้องหาเมื่อมีข้อมูลหลักฐานแล้วนี่น่าเป็นห่วงนะครับผมนำเรื่องนี้มาเป็นการเตือนว่าการอุ้มหายที่กลายเป็น New Normal นี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะขณะนี้จุดประเด็นอยู่ที่เหตุการณ์กรณีของคุณเฮดเอ็ดที่โทรศัพท์คุยกับนายตำรวจเป็นหลักฐานที่ปรากฏแพร่หลายไปหมดนะครับและนี่คือภาพวงจรปิดของบุคคลที่ถูกส่งมาเตรียมจะอุ้มเขาใน Facebook ของศิลปินท่านนี้ท่านก็บอกนะครับท่านบอกภาพกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่รปภ.บอกให้ผมรู้ตัวนะครับจะเห็นจากภาพว่าทันทีที่รปภ.เปิดประตูก็มี2คนลุกไปที่รถทันทีจะพาผมไปไหนก็เหลือครับท่านผู้กำกับสน.พระโขนงครับนี่สน.พระโขนงมีคนแอบอ้างเป็นคนของท่านมาแอบทำแบบนี้ออกข่าวหลายช่องแล้วแบบนี้ยังไม่อุกอาจพอจะให้ท่านหันมาตามล่าเหล่าโจรอีกเหรอครับถึงขั้นที่ท่านสัมภาษณ์ว่าไม่รู้เรื่องอย่ามาพาดพิงแล้วจะให้ผมและประชาชนคนอื่นในเขตที่ท่านที่ในเขตท่านที่ตามเรื่องนี้คิดว่ายังไงล่ะครับนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดจากกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการอุ้มสสโรมรังสิมันโรมที่มีขึ้นแฮชแท็กเซฟโรมมีการขึ้นแฮชแท็กที่จะปกป้องคุณพิษที่ชื่อเล่นน้องเพนกวินเนี่ยนะครับแล้วก็คุณโตโต้และคุณอานนท์แต่อันนั้นยังไม่มีรูปธรรมที่เป็นข่าวแต่กรณีนี้เป็นข่าวเลย
มันก็จะไปเชื่อมโยงกับกรณีการอุ้มหายกรณีคุณวันเฉลิมวันนี้เชื่อมโยงไปถึงสภายุโรปแล้วครับเอาล่ะนี่เป็นตอนที่2เบรก3นี่จะเป็นข่าวประจำรายการนะครับ